สวัสดีค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องเฮ็ดอันกับข้าวก็จะมื้อนี้ยายต้องมาสิซุปหมูปี่ใส่ทอดปลาทูจ้ะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องที่เข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจยายต้อมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันเด้อจ้ะยายต้อมก็บ่มีอันใดที่ตอบแทนนอกจากขอบคุณอวยพรให้พี่ให้น้องจ้ะเอาแล้วเขาก็ไปเฮ็ดกันเลยจ้าเนาะบ่ได้เสียเวลาพี่น้องเขามาเยี่ยมมาชมนะจ้ะไปเบิ่งซุปหัวปี่ใส่ทอดปลาทูเป็นจังได๋พี่น้องนี่น้ำมะขามน้ำมะขามแซ่บพี่น้องเขาบ่เลยเราเขาก็ไปต้มแต่พี่น้องต้มไม่สุกต่อกันมาหลับเส้นปลาทูทอดปลาทูต้มหัวปีเสร็จแล้วเนื้อทอดปลาทูพี่น้องปลาทูทอดเสร็จแล้วจ้าไอ้ต้มที่ทอดพริกทอดพริกกันใส่ซุปนี่แหละจ้าใส่ซุปหัวปีนี่แหละอันนี้ก็พร้อมแล้วจ้าเดี๋ยวมันใหม่พริกทอดเราจ้ะพี่น้องทอดไม่ต้องขัวง่ายๆซุปหัวปี่ใส่ปลาทูจ้ะแรงค่ะพี่น้องซุปหัวปี่ใส่ปลาทูทอดแซ่บเลยพี่น้องใส่ข้าวคั่วใส่หอมหอมเครื่องปรุงหอมหั่นใส่ตู้เย็นใบมันเสียจ้ะพี่น้องย้ายอนุญาตซุปมันเข้ากันแป๊บนึงจ้ะใส่ข้าวคั่วบัดนี้จ้ะพี่น้องยาต่ำกระตำให้เข้ากันแล้วซุปซุปหัวปี่ใส่ปลาทูจ้ะเข้ากันแล้วยายต่ำที่เอาอันข้าวคั่วใส่จ้ะพี่น้องมือหนึ่งถือกล่องก็เลยพอสะดวกคนใดจ้ะต่ำขออนุญาตต่ำแป๊บนึงค่ะพี่น้องอันนี้มันที่โดนพูดเนาะจ้ะเนาะปลาลาใส่จ้าปลาลาชูรสปรุงรสตามใจฉันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะตามใจชอบชูรสด้วยโอ้กล่องสะเทือนเลยค่ะพี่น้องขอตบขอบให้จ้ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องหน้าตาเป็นแต่กินบ่จ้าซุปหัวปี่ใส่ปลาทูค่ะพี่น้องอาหารบ้านๆเฮาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซุนี้เด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต้อมจิ๊กแพ้แซ่บบ้านๆนะจ้าไปละจ้าสวัสดีจ้าโชคมานโชคมานร่ำรวยกันเด้อค่ะพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทั้งคนเก่าคนใหม่นะจ้าเด้อไปละจ้า